สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันตอนเย็นๆวันนี้สวัสดีค่ะทุกๆท่านกวักโพทองกวักโพเงินในวันนี้แนะนำมือใหม่สอนมือใหม่นะคะซึ่งต้นไม้สองชื่อนี้เป็นจัดอยู่ในประเภทว่านมงคลนะคะก็เดินไปไม่ได้เจอโดยทั่วๆไปนะคะทั้งกวักโพเงินและกวักโพทองเขาก็จะมีใบอยู่ในตระกูลบอนสีนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาชื่อของเขาก็คือกวักโพทองกวักโพเงินนะคะขายบอนสีก็อยู่ในตระกูลบอนสีแต่บอนสีนะคะไม่ว่าจะเป็นอีเหนาฮกหลงต่างๆเราเดินไปเราก็เจอเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นว่านสองชนิดนี้ไม่ค่อยมีอยู่ทั่วไปนะคะก็จะเป็นนักสะสมว่านที่จะมีนะคะทั้งกวักโพเงินและกวักโพทองวันนี้ก็จะได้มาดูกันนะคะมือใหม่ที่จะมาเรียนรู้เรื่องต้นไม้นะคะว่าน2ชนิดนี้นะคะเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นจัดอยู่ในประเภทว่านมงคลนะคะก็จะความเชื่อเสริมเมตตานะคะผู้ที่ค้าขายก็จะมีเก็บเอาไว้นะคะจะตั้งเอาไว้ตรงที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านหน้าบ้านเสริมมงคลนะคะใครที่มีครอบครองอยู่ตอนนี้ก็ดูแลเขาดีๆนะคะก็จะเป็นต้นไม้จากประสบการณ์ที่ครูขายต้นไม้มานะคะต้นไม้ชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะก็มาดูกันเลยนะคะหน้าตาของกวักนะคะดูด้านหลังสดชื่นไหมคะสดชื่นไหม อยู่ที่ร้านต้นไม้ก็ประมาณนี้นะคะรอบตัวครูเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะคะยิ่งอากาศช่วงเย็นๆนะคะอยากแบ่งปันลมโชยเบาๆนะคะมีต้นไม้สวยๆอยู่นะคะมันก็เป็นความสุขนะคะที่บางครั้งอยากแบ่งปันเนาะช่วงบรรยากาศแบบนี้มีโอกาสก็จะเปลี่ยนมุมเปลี่ยนด้านหลังให้ได้รับชมนะคะเห็นไหมคะก็จะแบ่งปันความสดชื่นสวยงามนะคะก็ประมาณนี้นะคะบรรยากาศทั้งที่บ้านทั้งที่สวนนะคะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็มีต้นไม้นะคะเสริมสร้างความสุขเนาะหลายๆท่านปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะมุมไหนนะคะเดินลงจากบ้านถ้าเราเจอแบบนี้นะคะก็สดชื่นนะคะจะเหนื่อยจะเพลียจะเครียดมาจากไหนพอมาได้เจอเขียวเขียวแบบนี้มันก็หมดไปทันทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะรอเพื่อนแป๊บนึงกี่ท่านแล้ววันนี้มือใหม่นะคะที่จะมาเริ่มขายนะคะผู้ที่จะปลูกให้สวยก็มาเรียนช่องนี้แหละผู้ที่จะเสริมอาชีพนะคะก็มาเรียนช่องเพจครูนี่แหละนะคะครูจะสอน2 อย่างเลยเนาะผู้ที่จะมาเรียนรู้เรื่องต้นไม้กับผู้ที่จะมาปลูกนะคะมาดูกันเลยหน้าตานะคะวันนี้เดี๋ยวครูถ่ายให้ดูใกล้ๆให้ดูก่อนอันนี้ก็คือหน้าตาของกวักนะคะเราเรียกว่าโพเงินไอ้โพทองนะคะตัวนี้ก็คือโพทองหรือเราเรียกว่ากวักโพทองนะคะอันนี้ดูสังเกตใบเขานะคะใบเขาก็จะเป็นพวกบอนสีนะคะหัวก็จะคล้ายหัวเผือกนั่นแหละอยู่ในตระกูลนั้นนะคะอันนี้ดูนะคะสวยครูชอบนะคะครูชอบมากถ้าเป็นประเภทว่านนะคะอันนี้จัดอยู่ในประเภทว่านก็จะดูลักษณะการแตกกอเนาะแตกกอเยอะนะคะตัวนี้ก็จะแบ่งถ้าใครต้องการนะคะตัวนี้ก็จะแบ่งให้เป็นต้นนะคะเป็นต้นที่มีหัวติดไปด้วยตัวนี้ก็จะอยู่ที่150บาทนะคะก็จะไม่ยกทั้งกระถางถ้าใครต้องการนะคะก็จะแบ่งให้นะคะต้นละ150บาทตัวนี้เขาจะไม่ยุบนะคะอยู่แบบนี้แหละตัวนี้จะไม่ยุบให้ดูแลเรื่องความชื้นนิดนึงก็จะไม่ยุบนะคะกวักโพทองนะคะผู้ที่มีช่อง YouTube ที่มาติดตามครูอยู่นะคะช่องใหม่ๆนะคะก็ตัวนี้ชื่อคือกวักโพทองนะคะก็ไปทำเป็นคอนเทนต์นะคะในการที่จะส่งต่อความรู้ให้กับ FC ของเราได้นะคะตัวนี้ทีนี้มาดูกวักโพเงินนะคะเข้าคู่กันนะคะใบเขาจะคู่กันนะคะเห็นไหมคะทองกับเงิน
เงินเขาก็จะมีสีเงินสวัสดีค่ะคุณแหม่มชัดไหมคะชัดไหมชัดถ้าไม่ชัดอย่างไรบอกครูด้วยนะนะคะก็คอมเมนต์ไม่เห็นเนาะยังไม่เห็นคอมเมนต์อันนี้คือกวักโพเงินนะคะโพเงินหรือกวักโพเงินคือแบบนี้นะคะกระดูกใบสีขาวกระดูกใบสีขาวเลยนะคะตัวนี้รวมส่งนะคะตัวนี้รวมส่งแบ่งให้ได้250บาทรวมส่งนะคะตัวนี้250บาทเนาะอันนี้ส่วนตัวนี้นะคะก็ใครต้องการก็จะแบ่งให้นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันอีกครั้งนึงนะคะ2อย่างวันนี้นะคะแล้วก็จะมีแถมให้ตัวนึงตัวนี้เราเรียกว่าบอลบอลสีโบราณนะคะตัวนี้เป็นบอลพญาเสวตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ในตระกูลบอลสีนั่นแหละอันนี้ก็คือพญาเสวตนะคะครูจะจัดในประเภทว่านมงคลของครูนะคะตัวนี้ทั้ง3ชนิดนี้ก็คืออยู่ในประเภทว่านมงคลนะคะอันนี้ก็คือบอลพญาเสวตนะคะตัวนี้ก็รวมส่งด้วยตัวนี้จะอยู่ที่250เนาะอันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวครูให้ดูใบใกล้ๆนะคะมาดูใบใกล้ๆกันนะคะอันนี้กวักโพทองสวยมากๆนะคะเป็นไม้โบราณไม้มงคลโบราณนะคะตัวนี้เนาะสีทองนะคะตรงกระดูกใบของเขากระดูกใบสีทองนะคะตัวนี้กระดูกใบของเขาสีทองนะคะมีสะสมไว้เลยนะคะแตกกอตัวนี้ดินชอบดินที่มีอินทรีย์วัตถุนะคะดินที่มีพวกใบไม้หมักนะคะใบไม้หมักปุ๋ยหมักตัวนี้เขาก็ชอบประมาณนี้นะคะที่บ้านแต่ไม่แตกกอสวัสดีค่ะคุณอาจินคุณสุภาพนะคะใช้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเป็นใบไม้หมักใบก้ามปูหมักนั่นแหละค่ะแล้วก็ใส่มะพร้าวสับไปด้วยนะคะมะพร้าวสับเป็นส่วนผสมไปด้วยเพื่อเพิ่มความโปร่งเนาะอันนี้ก็โพเงินนะคะดูกระดูกใบของเขานะคะกระดูกใบสีขาวจั๊วเลยเห็นชัดเจนนะคะประมาณนี้ส่วนตัวนั้นก็บอลพญาเสวตนะคะวันนี้ก็3ชนิดก่อนเนาะ3ชนิดก่อนแล้วกันวันนี้ก็คุยกันวันละนิดมือใหม่กับนานาพันไม้นะคะคุยกันวันละนิดกับนานาพันไม้วันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะคะก็3ชนิดกวักโพเงินกวักโพทองนะคะแล้วก็บอนพญาเสวตนะคะมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมนะคะก็มาคุยกันเนาะช่วงเย็นๆอากาศดีๆแบบนี้นะคะช่วงมืดก็ยุงเยอะช่วงมืดๆไลฟ์ไปด้วยตบยุงไปด้วยช่วงนี้ไม่มียุงนะคะก็สำหรับไลฟ์นี้มีใครจะถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีคำถามนะคะก็คงจะเจอกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้าใครอยากรู้เรื่องใดก็คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ครูก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ